ลงไปที่นครศรีธรรมราชกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นมือปืนค่ะเขาไปลวงสองสามีภรรยาหวังจะฆ่าปิดปากทั้งคู่เพราะกลัวว่าเขาจะซัดทอดเรื่องของยาเสพติดนะคะทางฝ่ายของภรรยาเนี่ยเสียชีวิตค่ะแต่สามีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดรอดมาเพื่อมาเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็มึงเลี้ยวรถมาเลยครับก็ลุงไปจุดช่องครับจุดที่ช่องใช่ไหมกลับมาไปมาหลอดเดียวไม่ตันเลยกลับมาจอดรถเนี่ยก็ยิงกลับถึงกับพอวันนี้ผมตามมาปีจอดเจอผมมาวิ่งกับพอวิ่งก็คือเปรี้ยเลยครับกระลมเลยถูกไหมฮะนัดร้องครับที่ว่าวันนี้ผมเดินเรื่องไปก่อนวันนี้ครับคุณณัฐพงศ์ค่ะอายุ30เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะคะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกมือปืนมากัน2คนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาด้วยแล้วไล่ยิงเขาค่ะพร้อมกับทางคุณสกุลรัตน์อายุ31ซึ่งเป็นภรรยาเหตุเกิดบนถนนในหมู่บ้านวังหอนบ้านวังทนหมู่ที่5ค่ะที่ตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภรรยาถูกยิงนะคะด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวโดนเข้าที่ศีรษะเลยค่ะเสียชีวิตตอน4:00ของวันที่12มีนาคมคุณณัฐพงศ์เล่าให้ฟังบอกตัวเขาเองกับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาค่ะจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงก่อนจะมาถูกคนร้ายไล่ยิงนะคะในจุดแรกใน2นัดแต่กระสุนพลาดค่ะไปโดนที่ป้ายบอกทางเห็นแบบนี้เลยต้องรีบนะคะขี่รถหนีค่ะแต่คนร้ายก็พยายามจะตามจนมาทันจนได้เลยจอดรถแล้วบอกภรรยาว่าวิ่งหนีไปเลยคนร้ายตามมาทันนะคะจ่อยิงใส่อีก2นัดโดนภรรยาเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุส่วนตัวของคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมเนี่ยหนีเอาตัวรอดมาได้แล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาเห็นเหตุการณ์ค่ะวิ่งออกมาดูก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยคุณณัฐพงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่า4มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็ถูกสถานีตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจับกุมในคดีลักทรัพย์แล้วก็ค้นตัวเจอยาบ้า9เม็ดก็รับสารภาพบอกว่าซื้อมาจากนายโดนามสมมุติเป็นลูกชายตำรวจ อยู่ในพื้นที่ป่าพยอมนี่แหละนะคะอ้าวก็โดนจับยาเขาถามเอายามาจากไหนก็บอกไปกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะถูกกล่าวหาเพิ่มอีกจากฝั่งคนขายยาว่านี่ไงซัดทอดไปให้ลูกตำรวจนะคะจากนั้นก็มีตำรวจคนนึงของสถานีตำรวจภูธรป่าพยอมนี่แหละโทรศัพท์มาบอกกับนายให้รู้ตัวลูกตำรวจคนนี้จึงโทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็นัดแนะมารับยาบริเวณที่เกิดเหตุนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นการลวงมาเพื่อฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้สาวไปถึงตัวลูกตำรวจคนนี้ค่ะโอ้โหถ้าเป็นไปตามนี้ก็ชัดเจนอ่ะนะคะในขณะที่ตำรวจที่เขาตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12 4ปลอกด้วยกันนะคะโดยทางด้านพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เร่งชุดสืบลงพื้นที่ขยายผลติดตามจับกุมแก๊งมือปืนเป็นการเบื้องต้นนะแล้วก็จะเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขยายผลต่อด้วยเนาะเรื่องของการซื้อขายนะคะเครือข่ายต่างๆเหล่านี้และนี่อีกแล้วมีการกล่าวอ้างถึงลูกตำรวจว่ามาพัวพันกับการขายยาเสพติดนะคะ